การไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทวันนี้นะเรามาอยู่ชัยนาททั้งทีเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิลค่ะEP นี้ค่ะก็จะมาท้าทายนักฟุตบอลของเราทั้ง2คนกันค่ะให้ปฏิบัติภารกิจกับเรากันในจังหวัดชัยนาทค่ะอุ๊ย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 เอาเรื่องน้ำท่วมสับสันฮัลโหลค่ะฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ที่เขื่อนค่ะอ้าวไม่นี่เขาทาที่นี่นะอยู่ที่สวนนกใช่ไหมคะโอเคค่ะโดนตามแล้วเดี๋ยวไปที่สวนนกไปก่อนนะคะมาแล้วขอโทษทีค่ะไปเดินชิลตรงเขื่อนมาเขาบอกตอนเช้าว่าบรรยากาศดีหูยชิลจริงแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนโอเคสวัสดีข้าพเจ้าสุขภาพวันจะขับมาจากซอสปอปอล่าสวัสดีครับสันติภาพและนิยมครับชื่อเล่นชื่อป๋องครับสังกัดชนะทอนบิลครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะเราก็มาเยือนที่จังหวัดชัยนาทกันแล้วนะคะพี่โชตินันพามาเที่ยวใช่ไหมใช่แล้วแต่บอกเลยว่าซีซั่น2เนี่ยมันกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าก้อยเนี่ยมีอะไรที่แบบมันๆเจ๋งๆให้ลูกพี่ได้ทำกันด้วยโอ้โหโอ้โหใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งปล่อยพลังใส่ก้อยนะก้อยรู้ว่าพี่ทั้ง2คนเนี่ยพร้อมมากที่จะทำภารกิจก่อนที่จะทำภารกิจนะคะพาก้อยเข้าไปชมในสวนนกก่อนไหมไม่เคยไปสิลุยไปอ่ะไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ซีซั่น2 EP นี้2มิดฟิลด์จากทีมนกใหญ่ที่ค่ายของเราสุขและป๋อมจะต้องตะลุย3ภารกิจภายในจังหวัดชัยนาทเพื่อพิชิตชิ้นส่วนของโลโก้สโมสรหากทำสำเร็จก็จะได้รับชิ้นส่วนนั้นไปแต่หากไม่สำเร็จแล้วล่ะก็น้องก้อยพิธีกรสาวสวยของเราก็เตรียมบทลงโทษไว้แล้วเช่นกันก็อยากคิดภารกิจให้พวกพี่ออกแล้วนะคะไม่อย่างก็อยากรู้ว่าเด้อยากรู้อยากรู้เราไปชมกติกากันเลยค่ะกติกาของภารกิจแรกณสวนนกชัยนาทหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด2คู่ซีของเราจะต้องออกตามหานกเงือกสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำทีมที่อยู่ในโลโก้สโมสรภายในเวลา10นาทีกับพื้นที่248ไร่ของสวนนกกับเวลาแค่นี้ถือว่าโหดอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยอยู่ไหนครับมาไหมโอ้เหมือนน้องหายากเลยแม่รัวตรงเกลือมาโอ้ฮันรู้เจอไหมเจอบ่อยู่หันเจอบ่ไม่เจอกูจะได้วะดีกว่าไปท่านนั้นดีกว่าไปหาจนเมื่อยคือบ่เห็นนี่มันเป็นจังได๋นี่นะโอ้ยเดินวนรอบไปนี่หาไม่เจอเลยโอ้ยจับได้เออพอๆๆเจอแล้วเออนี่ได้ไงโอ้ยทันหมดเวลาดินะหมดทันแล้วเวลาหมดแล้วอุ๊ยให้เวลากี่นาทีรอไปครึ่งวันไปกับกรุงเทพชัยนาทได้แล้วโอ้ตายนี่ไงคือสัญลักษณ์โลโก้ของชัยนาทฮอนบิลสำหรับภารกิจแรกของเรานะคะถือว่าพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยทำไม่สำเร็จว้าย Mission failed บทลงโทษค่ะเที่ยงแล้วหิวแล้วว่าต้องพาก้อยไปทานข้าวเอาร้านแบบเด็ดๆอร่อยด้วยนะมาทั้งทีก็ต้องพาไปกินอยู่แล้วพาไปเลี้ยงข้าวอยู่แล้วอ่ะงั้นไปกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะร้านครัวนครปฐมครับจังหวัดชัยนาทครับแล้วทำไมถึงพาก้อยมาเลี้ยงที่นี่คะเนี่ยบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับเอาจะสั่งข้าวกินกันเลยเนาะโอเคน้องก้อยครับอาหารมื้อนี้เป็นไงบ้างครับอุ๊ยอิ่มอร่อยถูกใจมากเลยค่ะภารกิจไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะก้อยอิ่มท้องก็ถือว่าทุกอย่างจบทุกอย่างผ่านค่ะก้อยขอมอบชิ้นส่วนแรกของโลโก้สโมสรไปเลยค่ะขอบคุณครับเย้
เรากินของคาวไปแล้วมีอะไรมาล้างปากไหมคะพี่เขาบอกว่าที่นี่ส้มโอดังมาถูกที่แล้วครับที่นี่ส้มโออร่อยมากหวานมากข้าสันพูดยากนะฮ่องจิไปบอลแรงมาเลยเนาะไปกินให้ท้องแตกเลยเนาะโอเคไปไปเท่ากับมาฮอดสถานที่สวรรค์ยมคนมักสมโอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงทัชชัยเจ้าของสวนสมโอโชคชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณลุงพาเดินในสวนหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเพราะเดี๋ยวลงเรือไปชมสวนข้างในกันดีกว่าไปค่ะคุณลุงคะส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงคะอ๋อต่างกับที่อื่นคือส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยกุ้งมันจะกรอบกุ้งเขาเรียกกุ้งข้างในเป็นไอ้แบบตัวกุ้งขาวๆซ่อนเปรี้ยวนิดหน่อยและไม่แฉะน้ำแตกต่างกับที่อื่นตรงนี้แล้ววิธีเก็บนี่เก็บง่ายหรือเก็บยากอ๋อเก็บง่ายคือเราจะดูจากผิวจะออกเหลืองลักษณะนี่คืออย่างนี้เก็บได้แล้วแก่คือต่อมน้ำมันเนี่ยจะโปนออกมาก้อยคิดภารกิจที่2ออกแล้วค่ะเรามาถึงสวนสมโอแล้วอยากรู้ไหมคะภารกิจอะไรอยากรู้ไปชมภารกิจกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะภารกิจที่2ของเรามากันที่สวนสมโอโชคชัยสวนสมโอพันธุ์ขาวแตงกวาที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดทั้ง2คนจะต้องสวมบทชาวสวนช่วยกันเก็บส้มโอให้ได้น้ำหนักรวมกัน10กิโลกรัมห้ามขาดและห้ามเกินโดยจะมีลุงชัดชัยเจ้าของสวนรับบทพี่เลี้ยงให้ทั้งสองแข้งของเราครับสุดยอดเรื่องตกกลับนะเออพี่เย่สุดยอดตัวไหนดิ1 2เดี๋ยวเรามาชั่งส้มโอกันค่ะแต่ว่าเข่งเนี้ยนะคะหนัก2โลนะทั้งหมดเนี่ยพี่ๆต้องให้ได้12โลนะคะคุณรู้ว่าเป็นไงคะดูจากทรงแล้วสงสัยจะเกินนิดหน่อยแต่มีลุ้นโอ้ย10ครึ่งแล้วอ่ะบอก12โลตอนนี้ปลาไป14โลถือว่าภารกิจนี้ไม่ผ่านไม่สำเร็จนะคะเป็นบทลงโทษที่นักฟุตบอลของเราทั้ง2คนจะต้องโดนค่ะนี่ค่ะดูจ้าถือว่าภารกิจไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าพี่ๆทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รับบทลงโทษไปแล้วนี่ค่ะแล้วก็รับไปเลยค่ะชิ้นส่วนที่2ของโลโก้สโมสรค่ะเย้ท้ายกันแล้วนะคะเย้เราอยู่กันที่สนามนกใหญ่พิฆาตเขาพงสเตเดียมโอ้โหนี่ทำไมแต่งตัวกันเหมือนรู้งานเลยคะพี่อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกติกากันเลยค่ะไปกันเลยเราจะมาจบภารกิจสุดท้ายกันที่เขาพลองสเตเดียมรังเย้าความจุ 12,000 ที่นั่งของทีมที่ทั้งสองแข่งจะช่วยกันยิงลูกจุดโทษแบบมึนๆด้วยการปั่นจิ้งหรีดก่อนซัดประตูให้เข้า2ใน3ลูกหากทำได้ก็ถือว่าผ่านภารกิจนี้ไปได้ครับสำหรับภารกิจสุดท้ายนะคะถือว่าสำเร็จเย้
ยค่ะชิ้นส่วนสุดท้ายของโลโก้สโมสรค่ะเย้ก็เดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์หน่อยค่ะก็ฝากเชียร์สโมสรฟุตบอลชนะฮอนบิลด้วยนะครับพวกเราจะทำทุกแมตช์ให้เต็มที่วิ่งสู้ฟันอย่างเดียวครับก็ฝากถึงแฟนบ้านเนาะทั้งลาวและไทยเนาะที่มาเที่ยวเมืองชนะเนาะเมืองชนะเป็นเมืองที่น่าอยู่เนาะถึงว่าเป็นเมืองน้อยแต่ว่าเป็นเมืองนุกเนาะนุกไร้ดีเนาะขอฝากทุกคนติดตามพวกเขาด้วยใช่ค่ะจังหวัดชัยนาทนะคะน่าเที่ยวมากๆนะคะแฟนๆรายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ก็มาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วค่ะกับรายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะแล้วเทปหน้าเราจะไปกันที่ไหนกันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะที่แฟนเพจช้างศึกและ YouTube ช้างศึกค่ะเวลา 18:00 น.นะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ความศรัทธาจะนำพาไปสู่ชัยพิเศษสุดๆดูรายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์จบแล้วอย่าลืมหาจุดสแกน QR Code ให้ครบทั้ง2 สีแล้วไปร่วมสนุกกันต่อที่ Facebook ช้างศึกนะครับ